ห้าราศีเตรียมตัวเงินหล่นทับแบบไม่รู้ตัวราศีดวงดีในช่วงนี้เนื่องจากดวงหนุนนำทำให้ราศีต่อไปนี้มีเกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้ลุ้นเงินหล่นทับเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัวเลยทีเดียวก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีเตรียมตัวเงินหล่นทับได้แก่ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดวงดีมาตลอดอยู่แล้วสำหรับชาวราศีเมถุนแม้รายรับจะไม่รื่นปื๊ดเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ฝืดเคืองเหมือนราศีอื่นๆแถมดวงเรื่องโชคลาภยังไม่โคจรเข้ามาอีกต่างหากที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรกับเขาสักเท่าไหร่เรียกว่าแม้การเงินจะดีแต่เป็นการดีมาจากลำแข้งของตัวเองล้วนๆสำหรับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าลาภลอยมาหาเข้าให้แล้วเงินทองที่เฝ้ารอช่วงนี้เลิกรอได้เลยเพราะมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเรียบร้อยมีดวงได้ลุ้นโชคแบบจัดหนักจัดเต็มถึงขั้นเงินหล่นทับซึ่งตัวเลขที่ว่านี้ไม่ได้มาจากไหนไกลเลขที่นิมิตขึ้นมาได้แบบปัจจุบันทันด่วนนั่นแหละจะให้โชคโดยไม่รู้ตัวราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎาคมถึง15สิงหาคมช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเตรียมเฮได้เลยเนื่องจากดวงที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภอยู่ในตำแหน่งที่ดีส่งผลให้ราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่แบบไม่รู้ตัวหรือได้รับของมีค่ามีราคาอาจเป็นบางอย่างที่มีคุณค่ามากๆแบบไม่คาดฝันโชคลาภที่ว่านี้นับว่าห่างหายไปนานจากราศีกรกฎพอสมควรเรียกว่านานๆมาทีต้องใช้ให้คุ้มเพราะฉะนั้นตัวเลขที่นำโชคก็เลยไม่ใช่เลขอื่นไกลเป็นตัวเลขที่คาดไม่ถึงได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็มีเลขลอยเข้าหัวนั่นเองราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนช่วงที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์อาจจะมีติดขัดฝืดเคืองเรื่องการเงินบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ถึงกับชักหน้าไม่ถึงหลังแต่จากนี้หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองโคจรอยู่ในภาพลาภะซึ่งเกี่ยวกับโชคลาภโดยตรงทำให้ชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะเรื่องเงินดีขึ้นมากเป็นพิเศษบางคนที่พื้นดวงดีอยู่แล้วจะได้ลาภก้อนใหญ่เงินหล่นทับแบบจังๆเลยทีเดียวตัวเลขให้โชคสำหรับชาวราศีสิงห์ที่เด่นๆเลยก็จะเป็นเลขใกล้ตัวรอบตัวไม่ต้องไปคิดไกลบวกลบคูณหารให้ยุ่งยากเพราะเลขใกล้ตัวนี่แหละปังสุดราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูมีสิ่งที่ต้องกังวลอยู่ก็คือเรื่องสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บออดๆแอดๆอยู่บ้างและเรื่องนี้แหละที่ทำให้เงินไหลออกนอกกระเป๋าได้รวดเร็วที่สุดแต่ถึงยังไงช่วงนี้ถ้ารักษาสุขภาพอย่างดีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก็มีน้อยลงโดยเฉพาะตอนนี้ที่ดวงการเงินหนุนนำทำให้มีดวงด้านโชคลาภและการเงินดีขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนถ้าเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์จะได้จับเงินเป็นกอบเป็นกำยิ่งถ้าทำบุญเสริมดวงนิดๆหน่อยๆก็จะยิ่งทำให้ดวงดีขึ้นราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเดิมทีชาวราศีกุมก็มีโชคเล็กๆน้อยๆมาอยู่ตลอดแล้วแต่ช่วงนี้ถือว่าดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ช่วงที่ส่งผลให้โชคลาภของชาวราศีกุมดีแบบเกินหน้าเกินตาโชคลาภที่ว่านี้ประกอบด้วยหลายเรื่องทั้งการเจรจาต่อรองการทำธุรกิจแต่ที่อยากไฮไลท์เป็นพิเศษจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคที่มีโอกาสได้ลาภก้อนใหญ่แบบเงินหล่นทับโดยไม่รู้ตัวมากที่สุดส่วนโชคลาภจากการเจรจาต่อรองและการทำธุรกิจเรียกว่าทุกอย่างผ่านฉลุย
ไม่ต้องกังวลใจธุรกิจไปได้สวยส่งผลทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าจนไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ